ธรรมะหลังจากทำวัดสวดมนต์เย็นช่วงนี้เป็นการบรรยายกรรมฐานขณะที่หลวงพ่อนำสมาทานทำทุกวันวันละ2เวลาแต่ว่าเป็นสมถกรรมฐานซึ่งเป็นการบริกรรมในใจหนาหรือการนับที่เรียกว่าคณนาเช่นพุทธานุสติว่าพุทโธพุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโธสามเรื่อยไปตามลำดับจนไปโผล่56ซึ่งเป็นพระคุณพุทธโธส่วนธรรมโม38คุณพระธรรมสังโฆคุณพระสงฆ์มี14รวมกันมี108อุปัฏฐัมภ์เพิ่มการนับและการระลึกตามเพื่อกระทำบำเพ็ญภาวนาส่วนการทำวิปัสสนานั้นต้องใช้การฟังธรรมกถา 2. การคิดด้วยตนเองเรียกจินตา 3. การทำความพินิจพิจารณ์ตามอารมณ์73งามสง่า6หมวดนามล้ำค่าดังว่าขาน1ขันห้า2อายตนะญาณ3ธาตุ18ประการ4อินทรีย์22 5อริยสัจ6ปฏิจจสมุปบาทยอดวิถีมันวิตกวิจารให้มันดีเป็นวิธีปฏิบัติวิปัสสนาขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดสวดมนต์เย็นของวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพรองเจ้าคณะภาค7เป็นผู้นำทำการปฏิบัติอยู่ในขณะนี้และก็เป็นการปฏิบัติแบบสมถกรรมฐานตามวิธีการ3อย่างคือการบริกรรมหรือปริกรรมนัยยะการนับหรือคณนานัยยะและการระลึกตามที่เรียกว่าอนุสรณานัยยะแต่พระเดชพระคุณนำพระภิกษุสงฆ์สามเณรศรัทธาญาติโยมกำลังทำอยู่ขณะนี้ก็คือปริกรรมนัยยะโดยการบริกรรมคำว่าบริกรรมแปลว่าการทำซ้ำๆทำตามศัพท์แปลว่าทำโดยรอบในที่นี้หมายถึงว่าการทำซ้ำๆบ่อยๆเช่นคำว่าพุทโธเนี่ยก็ซ้ำๆพุทโธพุทโธหรือพองหนอยุบหนอกับพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนออยู่นั่น
ตำไปเรื่อยๆนี่ก็เรียกว่าการบริกรรมนี่อ๋อเจริญพรคุณโยมพอใจที่เป็นอยู่บอกว่ากราบนมัสการครับพระครูจารย์ตามสไตล์ตามสไตล์สาธุสาธุอนุโมทามิว่างั้นนะเป็นท่านแรกเข้ามาในรายการวันนี้นะซึ่งวันนี้ก็จะได้พูดถึงสมถกรรมฐานคือวิธีการปฏิบัติสมถกรรมฐานในหัวข้อกายคตาสติกายคตาสตินี่ก็อยู่ในสมถกรรมฐานข้อที่8ของอนุสติ10อนุสติ10ประการกายคตาสตินี่อยู่ที่ข้อที่8ข้อที่1ก็พุทธานุสติข้อที่2ธรรมานุสติ3สังฆานุสติ4ศีลานุสติ5จาคานุสติ6เทวตานุสติ7มรณสติ8กายคตาสตินี่9อานาปานสติ10อุปสมานุสติเน้นน้อยวัดป่าแดงส่งรูปภาพมาแล้วสาธุสาธุอันนี้อนุสติ10นะในจำนวนก็เป็น10ในจำนวน40อย่างของสมถกรรมฐานที่ว่าบ่อยๆทบทวนให้ท่านผู้ฟังบ่อยๆจะได้จดจำกันแล้วก็เลือกปฏิบัติได้อีก10ข้อเป็นอสุภะ10ก็เป็น20อีก10ก็เป็นกสิณกสิณ10ก็เป็น30อีก4ข้อเป็นพรหมวิหารก็เป็น34อีก4ข้อเป็นอรูป4คืออรูปฌานข้อที่5 6 7 8รวมก็เป็น38อาหาเลปฏิกูลสัญญาพิจารณาอาหารว่าเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลเน่าเหม็น1เป็นกาม39และสุดท้ายก็จตุธาตุวัฏฐานก็คือการกำหนดพิจารณาธาตุสี่เนี่ยเป็นหนึ่งเอาสี่ข้อเนี่ยมารวมเป็นหนึ่งพิจารณาว่ามันเป็นเพียงธาตุสี่มารวมกันในตัวของเรานี้เท่านั้นบวกกับอีกสองธาตุคืออากาศธาตุและวิญญาณธาตุรวมกันเป็น6ธาตุเนี่ยก็ทำให้เป็นตัวเป็นตนของเรานี้คือดินน้ำลมไฟอากาศและวิญญาณตัวนี้ก็นะเป็นข้อสุดท้ายใน40ใน40อย่างเมื่อศีลบริสุทธิ์ผมมีความรู้สึกว่าสบายใจมากไม่กังวลในเรื่องใดเลยขอรับอันนี้ก็ถูกต้องศีลสมาธิปัญญาศีลเมื่อศีลบริสุทธิ์ก็เวลาไปทำกรรมฐานนี่นะทำสมาธิก็จะเกิดจิตสงบเกิดจิตสงบได้เพราะว่าศีลเราบริสุทธิ์ไวจิตสงบไวได้สมาธิไวเพราะถ้าศีลไม่บริสุทธิ์เนี่ยก็จะมีความกังวลมีความวิตกกังวลถึงศีลที่ไม่บริสุทธิ์ของเราเอง
จิตก็ไม่สงบสมาธิก็ไม่เกิดเมื่อสมาธิไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดเมื่อปัญญาไม่เกิดก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมเพราะว่าไม่มีอะไรไม่มีอาวุธปัญญานี่เป็นอาวุธในการเข้าไปตัดกิเลสทั้งหลายสังโยชน์ทั้งหลายเรียกว่าอาวุธคือปัญญาก็คือรู้รู้ทั้งหมดรู้สภาวะธรรมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างก็สามารถละได้ละกิเลสละสังโยชน์ทั้ง10ประการได้โดยไม่ยากเพราะมีปัญญาเกิดขึ้นปัญญาปริภาวิตาเดี๋ยวสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังสาดังนั้นศีลสมาธิปัญญาเป็นจึงเป็นลำดับขั้นของการปฏิบัติธรรมขั้นสูงสุดคือวิปัสสนาหรือสมถะก็ตามทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาเนี่ยจะให้จิตสงบจะให้จิตเป็นสมาธิก็ต้องอาศัยศีลที่บริสุทธิ์จะไม่มีความกังวลในข้อวัดปฏิบัติของตัวเองที่ว่าศีลของตัวเองบริสุทธิ์นี่ก็ถือว่าเป็นความสำคัญเอาแล้ววันนี้ก็จะมาเข้าหัวข้อที่ว่าอานิสงส์ของกายคตาสติในยะที่สองที่ว่ามาแล้วเป็นในยะที่หนึ่งและในยะที่สองนี่ก็ว่ามาแล้วหกว่ามาแล้วหกตอนเอาเดี๋ยวผิดขออภัยอานิสงส์จบไปแล้วเป็นการเจริญสติปัฏฐานเป็นการจะอานิสงส์ของกายคตาสติจบไปแล้วเมื่อศีลบริสุทธิ์มีความรู้สึกว่าสบายใจมากไม่กังวลในเรื่องใดเลยแน่นอนแน่นอนอันนี้แน่นอนผู้มีกิเลสพอใจพอใจที่เป็นอยู่นะก็คือคนเดียวกันกับผู้มีกิเลสแต่วันนี้ใช้คำว่าเปลี่ยนชื่อเป็นพอใจที่เป็นอยู่มีความสันโดษนั่นเองนะมีความสันโดษอาโมทนาราบผิดวันนี้เป็นการเจริญสติปัฏฐานของคนฉลาดสติปัฏฐานนี่เรารู้กันแล้วว่ามี4ข้อนะสติปัฏฐานมี4ข้อคือกายเวทนาจิตธรรมการพิจารณากายการพิจารณาจิตการพิจารณาธรรมก็แต่ว่าในหัวข้อนี้รวมทั้งหมดรวมทั้งการรวมทั้งกายเวทนาและจิตรวมทั้งกายเวทนาจิตธรรมทั้ง4อย่างทั้ง4อย่างว่าทั้ง4อย่างว่าเป็นแบบเป็นแบบอย่างนะเป็นแบบอย่างของคนมีปัญญา
คนมีปัญญาหรือคนหรือคนฉลาดคนมีปัญญาหรือคนฉลาดเนี่ยคนมีปัญญาหรือคนฉลาดเป็นยังไงใจความก็คือมาในมหาวารวักสังยุตตนิกายนะพระสุตตันตปิฎกเล่มที่19หน้า200ถึง203นะข้อที่784ถึง700ขออภัย764ถึง767นะ714-767ใจความภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนพ่อครัวผู้เขลาไม่ฉลาดเฉียบแหลมบำรุงพระราชาหรือมหาอำมาตย์ของพระราชาด้วยสูบต่างชนิดสูปะนี้ก็คือแกงแกงแปลว่าสูสูปะพยัญชนะนะสูปะที่เราว่าคำว่าสูปะเนี่ยแปลว่าแกงบางครั้งผมแค่พูดเตือนให้คิดเท่านั้นไม่ใช่การจับผิดพระคุณเจ้ารูปใดก็หาไม่ได้รับโอ้อันนี้ผู้พอใจที่เป็นอยู่นะมาแล้วท่านพระครูโกศลสุตตวิธานบอกว่าสาธุสาธุครับผมคนมีปัญญาเหมือนนาปากตั้งมีปัญญาเหมือนนาปากตั้งคำว่าปากตั้งนี่ก็หมายถึงอันนี้เป็นคำเมืองเป็นภาษาล้านนานาปากตั้งก็คือนาที่ไร่แรกไร่แรกที่น้ำผ่านปากตั้งนี่หมายถึงว่าที่เปิดน้ำเข้าอันนี้เขาเรียกว่าปากตั้งน้ำไหลผ่านนาแต่ละคือนาเนี่ยนะแต่ละไร่แต่ละไร่เนี่ยนะต่อกันไปเนี่ยก็จะทำน้ำไหลผ่านที่มุมของคันนาเนี่ยนะมุมของคันนาเนี่ย ทำน้ำไหลผ่านลงไปสูงตกลงน้ำไหลตกลงลงไปอีกไร่หนึ่งก็จะเป็นอีกทำเป็นร่องขนาดเนี้ยร่องขนาดสักหนึ่งคืบนะร่องสักหนึ่งคืบหลังคันนาเนี่ยน้ำผ่านเข้าไปหลายไร่ต่อไปก็มีอีกเสมอกันนะทำให้เสมอกันน้ำนี่ก็จะไหลจากเต็มพอเต็มไร่นี้แล้วก็ไปอีกไร่หนึ่งต่อกันไปไม่ว่าจะไร่ที่จะต่ำหรือจะสูงยังไงก็ตามมันก็จะลดหลั่นกันไปถ้ายิ่งนาเสมอกันก็ยิ่งต้องทำให้เท่ากันอันนี้เขาเรียกว่าตั้งนาตั้งนาคือน้ำที่เหมือนก็เขื่อนทางพระเหมือนกับเราทำถ้าในร่องเหมืองเนี่ยนะในร่องเหมืองในร่องน้ำเนี่ยเขาจะเรียกว่าแต่ทางภาคเหนือเรียกว่าแต่น้ำลดน้ำลดอย่างเงี้ยลดอย่างเงี้ยเนี่ยบนคันนานี่หลังคันนานี่เป็นแต่เล็กนี่เขาเรียกว่าตั้งตรงนี้เขาเรียกว่าตั้งนาตั้งนาอันนี้ท่านพระครูก็บอกว่ามีปัญญาเหมือนนาปากตั้งคือเหมือนนาไร่แรกอะนะนาไร่แรกก็มีปากตั้งปากแรกเหมือนนาไร่แรกพอต่อไปนี่มันก็น้ำก็จะไหลผ่านปัญญาของท่าน
โอ้เหมือนกันเหมือนกับน้ำที่ไหลผ่านตั้งนา พูดนานมาแล้วนี่ภาษานี่นานมาแล้วยมพอใจที่เป็นอยู่นี่คงไม่เข้าใจเพราะเป็นภาษาล้านนาคฤหัสถ์ไม่สมควรไปยุ่งกับวินัยพระแต่เตือนให้เตือนได้ต้องการทำให้ถูกวิธีนะครับได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเตือนพระก็ได้นะยิ่งเป็นการดียุ่งกับพระก็ไม่เป็นไรยุ่งกับพระก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นไปในทางที่ดีในทางที่ดีเป็นการชี้โทษนะในทางธรรมะเหล่านี้ถือว่าเป็นการชี้โทษวินัยเนี่ยท่านผิดข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้ก็เป็นการชี้โทษให้พระรูปนั้นพระองค์นั้นว่าผิดวินัยข้อนั้นข้อนี้ก็จะได้ถ้าผิดจริงนะถ้าผิดจริงเป็นเรื่องจริงท่านก็จะได้แก้ไขปรับปรุงเช่นเป็นอาบัติน้อยต่อจากปาราชิกลงไปเนี่ยสังฆาทิเศษลงไปเนี่ยก็แสดงอาบัติอาบัติก็หายได้สังฆาทิเศษเนี่ยต้องแสดงไว้ก่อนต้องไปเข้าปริวาสด้วยอย่างที่เรารู้กันต้องเข้าปริวาสตามจำนวนที่ปกปิดไว้กี่วันกี่วันกี่วันแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยต้องแจ้งพระให้ทราบก่อนว่าผมเป็นอาบัติสังฆาทิเศษแสดงอาบัติหรือไม่ได้บอกว่าเป็นสังฆาทิเศษแต่ว่าขอแสดงอาบัติไว้ก่อนตอนไปเข้าปริวาสนั้นจึงแจ้งแก่พระกรรมแจ้งกับพระกรรมว่าผมผิดสังฆาทิเศษมาเท่านี้วันขออยู่ปริวาสเท่านี้วันแล้วก็อยู่มานัตหกราตรีอายุมานัตอีหกราตรีนี่เป็นประจำอย่างนี้เรียกว่าไปยุ่งได้ไปยุ่งกับพระก็ได้ดีเหมือนกันรูปที่ท่านถือว่าเป็นการชี้โทษนะนิธีนังวะปวัตตาลังยังปัดเสวัชทัศสินังเนี่ยโอ้นี่ถือกันมากพระพุทธองค์ตรัสไว้แล้วก็ไม่พอนะตาทิสังปันติตังพระเชต้องคบคนนั้นซึ่งเป็นบัณฑิตก็คือเป็นผู้รู้เราไปบอกพระเนี่ยไปบอกพระว่าท่านผิดอาบัติข้อนี้นะแต่เราว่านั่นหมายถึงว่าเราเป็นผู้รู้ท่านก็จะได้สติบางทีอาจจะทำไปโดยไม่รู้บางทีอาจจะทำไปโดยเพราะว่าวินัยเนี่ยอาบัติเนี่ยทำไม่รู้แล้วทำเนี่ยก็ผิดไม่ใช่ว่าไม่รู้ทำไปแล้วโอ้นี่ผมไม่รู้นะอย่างนี้ไม่ได้วินัยนั้นบัญญัติไว้แล้วเราก็เรียนกันมาแล้วอันไหนผิดตัวเองก็ต้องรู้ไม่รู้นี่ถือว่าไม่ได้ถือว่าไม่ได้ต้องรู้เพราะว่าบวชมาแล้วต้องรู้วินัยยกเว้นลืมยกเว้นลืมเนี่ยถ้าหลงลืมเนี่ยซึ่งมันผิดเนี่ยไม่ว่าจะพระด้วยการพระด้วยการนี่ยิ่งมีการประวารณากันไว้เลยโอ้ท่านเห็นว่าผมผิดก็ไหนขอให้บอกหน้าเนี่ยออกพรรษามานี่วันมหาประวารณานี่บอกกันไว้เลยบอกกันไว้เลยเรียกว่าวันมหาประวารณาญาติโยมก็ยุ่งได้บอกได้ยุ่งได้บอกได้ถ้าเรารู้จริงเรารู้จริงเราจะเป็นบัณฑิตจะเป็นนักปราชญ์จะเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเนี่ยเป็นผู้ฉลาดในพระวินัยในธรรมวินัยนะยิ่งเป็นการดีแต่ว่า
ต้องการให้ถูกวิธีเนี่ยก็ได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วสาธุสาธุแต่ต้องดูต้องดูไปโดนแต่บางองค์ที่กำลังมีเรื่องไม่สบายใจหรือว่ามีอะไรเดี๋ยวเท้าขึ้นฟาดก้านคอได้มั้ยนะคนที่มักโกรธหลวงพระบางองค์เนี่ยต้องดูนะด้านนิสัยเป็นยังไงนะไม่ใช่ว่าใครๆก็ทุกองค์ก็ไปว่าได้นะต้องดูก่อนเหมือนมีครั้งหนึ่งนะมีครั้งหนึ่งก็อาตมานี่แหละผู้พูดนี่แหละไปยืนปัสสาวะไปยืนปัสสาวะอยู่ที่ห้องน้ำแห่งหนึ่งด้านหลังอ่ะด้านหลังด้านหน้ามันเป็นห้องน้ำเข้าใหม่เสร็จแล้วก็ไปยืนปัสสาวะด้านหลังข้างๆก็มีโยมคนหนึ่งเป็นผู้รู้วินัยมาพูดข้างหลังบอกท่านยกขาขึ้นข้างหนึ่งสิท่านว่างั้นนะบอกให้ยกขาขึ้นข้างหนึ่งความหมายของเขาก็คือว่าด่าว่าให้ยกให้มันให้เหมือนหมาไปเลยว่างั้นนะให้เหมือนหมาไปเลยหมาเวลาเยี่ยวมันยกขาขึ้นข้างหนึ่งไงท่านเนี่ยมันเหมือนหมาอะไรอย่างเงี้ยมายืนเยี่ยวเหมือนหมาไม่รู้วินัยพระเขาห้ามยืนเยี่ยวห้ามยืนปัสสาวะยืนอยู่ข้างหลังอาตมานี่แหละบอกให้ยกขาบอกให้ยกขาขึ้นข้างหนึ่งผู้พูดนี่แหละอาตมานี่แหละก็เลยตะโกนกลับไปตะโกนกลับไปดังๆบอกว่ายกไม่ได้โยมไม่รู้ว่าเป็นโยมหรือเป็นพระที่มายืนพูดอยู่ข้างหลังยกไม่ได้นั่นรู้สึกจะเป็นที่นครสวรรค์นั่งรถทัวร์กลับไปเชียงใหม่แล้วก็รถเขาพักที่สถานีที่จอดรถที่จอดรถกินข้าวตอนกลางคืนนะรถทัวร์นี่เขาจะไปจอดเป็นที่อาตมาเนี่ยก็ไปยืนเยี่ยวยืนปัสสาวะบอกยกไม่ได้โยมทำไมยกไม่ได้ว่างั้นมันเวลายกไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นไปฟาดก้านคอคนที่พูดมากคนที่พูดมากอยู่ข้างหลังนี่แหละมันจะขึ้นไปฟาดก้านคอคนที่พูดมากไม่รู้เรื่องรู้วินัยแต่ว่ารู้ไม่ดีพูดมากเวลายกขึ้นไปเนี่ยมันจะไปฟาดก้านคอไอ้คนที่ฟังไม่ได้สับแล้วก็จับไปยัดกระเดือกฟังไม่ได้สับจับไปกระเดือกเนี่ยนะพวกนี้นะฮะหมายความว่ายังไงยังถามมาอีกนะหมายความว่ายังไงเดี๋ยวก่อนให้เยี่ยวเสร็จก่อนจะอธิบายให้ฟังอย่ารีบไปไหนนะอย่ารีบไปไหนเสร็จแล้วพอเยี่ยวเสร็จเรียบร้อยก็อันหน้ากลับมายังยืนอยู่เขายังไม่ไปก็เลยบอกว่าอาตมาเนี่ยเยี่ยวได้
ไม่ใช่ว่าผิดวินัยมันถูกวินัยถูกยังไงยังถามมาอีกนะถามมันถูกยังไงเราก็ถูกวินัยสินายวินัยบอกว่ายังไงอ่ะนายโยมลองว่ามาสิวินัยข้อที่ว่าไม่ให้ยืนเยี่ยวเนี่ยนายว่ามาหน่อยว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าข้อนั้นน่ะไม่ได้ข้อที่ว่าไม่ให้ยืนเยี่ยวว่ายังไงไม่รู้ว่างั้นอ้าวแล้วรู้มาจากไหนอ่ะอาจารย์สอศิวรักษ์ว่าว่างั้นอาจารย์สอศิวรักษ์ว่าเอ้าก็ต้องถามนี่ไปถามอาจารย์สอศิวรักษ์นี่เขารู้ดีไอ้ตัวเองมันรู้ไม่ดีน่ะในวินัยเขาบอกไว้หมดเวลาหรือยังเนี่ยหมดเวลาขออภัยหมดเวลาเดี๋ยวเอานี้ให้จบก่อนในวินัยเขาบอกไว้ว่าภิกษุไม่เป็นไข้ภิกษุไม่เป็นไข้คือไม่เจ็บป่วยไม่อาพาธเนี่ยไม่อะไรเนี่ยยืนเยี่ยวเนี่ยผิดเป็นอยู่ในเสกียวัฏเนี่ยผิดแต่นี้อาตมาเนี่ยเป็นคนไข้เป็นคนป่วยเป็นคนเป็นคนไข้โรงพยาบาลอาพาธหนักอาพาธหนักเป็นอะไรเหมือนกันท่านเป็นอะไรเหมือนกันเอ้านี่หัวเข่าเป็นโรคเกาต์นั่งไม่ได้เป็นนั่งได้ที่ไหนเขาห้องน้ำนี่มันเป็นห้องน้ำสมัยเก่าฐานมันไม่ใช่ฐานที่นั่งแบบยกอ่ะฐานที่เป็นโถถ้าเป็นโถชักโครกนี่นะโถชักโครกโถที่มันฐานสูงขึ้นมาอย่างเงี้ยนะไอ้นั่นนั่งได้ที่ห้องอาตมาก็มีนั่งได้แต่อันนี้ฐานไม่รู้เนี่ยโยมเข้าไปดูเนี่ยฐานอยู่ข้างในเนี่ยมันเป็นฐานแบบสมัยเก่ามันอยู่กับพื้นเนี่ยจะเป็นนั่งยองๆเนี่ยมันไม่ได้เนี่ยเจ็บหัวเข่าเนี่ยเป็นโรคเกาเนี่ยเจ็บหัวเข่าเนี่ยนั่งได้ที่ไหนนั่งไม่ได้นี่เรียกว่าอาพาธป่วยเจ็บป่วยเป็นภิกษุไข้อันหลังเดินกลับไปเลยบอกให้ไปถามอาจารย์สอชีวรักษ์ใหม่นะถามให้ดีเขาพูดไม่จบมือเอามาพูดนี่อย่างนี้ไม่ได้เราขออภัยหมดเวลาพอดีเลยวันนี้ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าหัวข้อสติปัฏฐานเลย มีคำถามมีคำถามมาเอาไว้แค่นี้ก่อนไม่เป็นไรก็เป็นความรู้สำหรับปฏิบัติอยู่เหมือนกันแต่ว่าเป็นสำหรับพระโยมถ้ารู้ไม่ดีอย่าไปพูดอย่าไปพูดมันถูกโยมห้ามเนี่ยแต่เขาห้ามภิกษุที่ไม่เป็นไข้ถ้าไม่เจ็บป่วยไม่สบายไม่เป็นไรอาพาธไม่เป็นไรเขาเรียกภิกษุไข้ไม่ว่าจะเป็นอะไรเขาเรียกภิกษุไข้ถ้าเป็นฆราวาสญาติโยมเนี่ยคนบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าคนไข้แต่นี่พระภิกษุเขาเรียกภิกษุไข้ไม่เป็นอะไรเป็นอะไรก็ตามเอาละวันนี้มัวมาพูดตอบปัญหาเวลาเกินไปนิดนึงไม่เป็นไรไปตัดได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดต่อได้ขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติให้ได้กำจัดทุกใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏฏะสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร